ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมพี่น้องผู้ที่เข้ามาชมหรือของแจ็คสามชนดอนครับครับวันนี้ได้ยังครับเชฟกัมตัวนี้เป็นเนื้อไร่ครับเนื้อไร่เนื้อไร่บ่แม่นเนื้อเฟซบุ๊กเนาะปามมันเห็นยักเตือเด้อนี่ก็ออกมาดิสิอ้อมเนาะได้พักมาว่าสิมาออมเบิ่งครับพี่น้องอู้นี่ตัวนี้โคมสิเป็นยังไงตัวนี้เป็นเนื้อไร่เนาะเนื้อไร่นี่ได้หมอยังโกกได้งอยเพียงเฮ้ยกักกันได้ยอดมีใบเลือดบ่เฮ้ยอีเลิร์นยังได้หลดนี่ไม่ได้หรอนี่นี่กุ๊กไงนี่เก็บมาอยู่เก็บมานำอยู่อีเลิร์นคุณเลิร์นกำลังหั่นกำลังโคยกันนะครับกับผมจุจุครับผมเนี่ยเนื้อตัวนี้ตั้งคุณเลิร์นอีเลิร์นมานี่ตั้งที่เราครับตัวน้อยหนึ่งตัวน้อยหนึ่งตัวนี้เก่าอันนี้เอิญมันก็เหมือนแบบตุ้งแจกนี่ตัวนี้มานี่ตัวนี้เนื้อสิคำโปมเหรอหัวหัวบางบันเงยหัวจะหัวมีได้ครับมันจีสดแจ๋วเลยหัวจะมานี่นี่สักอะไรทั้งนี้ขวดโอ้ไม่ขวดขวดเท่านึงยุบครึ่งถ้วยนู้นเข้มกับสมักมาทานเหรอครับถึงยังทาทานี่หมอนหน่อยนี่ของเด็ดเลยตัวนี้มันเป็นกระท่อมเลยครับพวกอะไรกันกระท่อมได้ดิประเด็นคือสิได้เติมไปครับครับครับผมกับบรรยากาศตั้งสวนแล้วกินแล้วกันทายแล้วกินจนอิ่มแห้งแล้วดิไม่ได้ทายอีกตึงตึงนะครับบ่บ่เป่าเลยบ่กันบ่อยากปากพุ่งกินไปวะก็เชื่ออมทานซะแล้วเนาะเชื่อกับบรรยากาศเขาทางสวนนะครับในช่วงย่ามบ่ายนะครับตอนนี้เดี๋ยวออมกินครับพี่น้องเดี๋ยวออมกินนั่งโซเลกันเนี่ยเฮ็ดเดือดกันบ่ก่อนห่างหายไปหลายมื้อไปเฮ็ดหยังมาเป็นเดือนมั้ยเนาะเดือนกักตัวอยู่ที่สวนบ่แม่บ่ให้เขาเฮือนติเนาะแม่บ่ว่าแม่บ่บอกนําเป็นตะลี่ตนจะกินยางบ่ข้างบ้านช่วงนี้กินครับมาค่าไปได้อย่างจนอากาศอ่ะลงไปเลยช่วงนี้ลงประมาณ26บาทกลางคืน26บาทชั่วข้าวดิชั่วข้าวครับ24บาทตอนไม่24ชั่วข้าว400 400ชั่วข้าว50บาทเย็นนิดหน่อยชั่วข้าว150ถึง200มั้งบ่ต้องนั้นบ่แล้วต่อชั่วโมงแล้วต่อชั่วโมงแล้วได้มองก็ยางได้อยู่นี่ยางนี่โอ้เป็นคลื่นเขายางเขาข้างเป็นคลื่นบ่ยางข้างคลื่นขันเมาเลยเมาหลอกเมายังสิดิเมากะสองปัญหาโอ้ยโอ้อำลำมากเลยเนาะสุดยอดในหมอดินนะครับตัวนี้โอ้ยอดแสบในหมอดินครับพี่น้องแบบด้วยหมอบะหลังนี่บอบะหลังต้มเลยอะไรข้างในหมอมันขี้เพียคือขี้ง่วงมันก็ดับปื้อสิขี้ฝุ่นเอาควานครับช่วงนี้โอ้ขาเสื่อมปวดครับผมเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องพี่ชายครับจะได้กลับไปแล้วครับขอบคุณครับผม